เราได้เห็นการเพิ่มขึ้นของการท่องเที่ยวในช่วง6เดือนแรกของปี2024ซึ่งเป็นปีท่องเที่ยวลาวโดยมีนักท่องเที่ยวกว่า 2.1 ล้านคนที่มาเยือนประเทศซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 26% เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปี2023ข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแสดงให้เห็นว่าตลาดหลักของนักท่องเที่ยวลาวยังคงที่เมื่อเทียบกับปีก่อนประเทศไทยนำมาเป็นอันดับ1ด้วยนักท่องเที่ยว 681,153 คนหรือคิดเป็น 32.25% ของทั้งหมดตามมาด้วยเวียดนามที่มีนักท่องเที่ยว 512,042 คนหรือคิดเป็น 24.28% และจีนมีนักท่องเที่ยว 510,083 คนคิดเป็น 24.18% ของทั้งหมดนอกจากนี้ครับเกาหลียังมีส่วนสำคัญโดยมีนักท่องเที่ยว 134,246 คนซึ่งคิดเป็น 6.36% ของจำนวนทั้งหมดประเทศเหล่านี้ทั้ง4รวมกันคิดเป็น 87% ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่มาเยือนลาวในส่วนของตะวันตกสหรัฐอเมริกามีนักท่องเที่ยว 37,752 คนคิดเป็น 1.79% ของทั้งหมดในขณะที่ฝรั่งเศสมีนักท่องเที่ยว 28,814 คนและสหราชอาณาจักรมีนักท่องเที่ยว 24,430 คนแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่มีนักท่องเที่ยวน้อยกว่า 1% ของทั้งหมดได้แก่รัสเซียญี่ปุ่นเยอรมนีกัมพูชาและออสเตรเลียซึ่งคิดเป็นเพียง 7.53% ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักข่าวลาวเทียน